สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดู Toyota Voxy นะครับ Toyota Voxy นี่เองนะครับคือทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะเพราะว่าแบตเตอรี่ได้ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าอายุการใช้งานก็อยู่ประมาณ 50,000 โลถึง 60,000 โลอย่างนี้ก็ควรต้องเปลี่ยนแล้วก็ดูแลแล้วนะเพราะว่าบางทีแบตก็อาจทำการบวมหรือว่าเสื่อมได้นะครับก็ควรดูแลรักษานะครับหรือว่า1ปีหรือว่า2ปีนะครับรอๆนี้ครับ3ปีนะครับก็ควรดูแลรักษาแบตเตอรี่กันด้วยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าบวมบางทีน้ำก็น้ำแบตจะหยดไปใส่ลงข้างล่างก็จะทำการกัดก่อนเหล็กด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นจะไปกัดก่อนเหล็กนะเพราะว่าน้ำแบตของศูนย์ก็ออกมาบางทีใช้งานหนักก็จะทำให้ไปกัดก่อนเหล็กได้นะครับเพราะว่านี่ปะมีขาวๆสกันขาวๆนี่ก็เป็นที่มีการกัดก่อนนะเพราะว่าน้ำกรดนะครับน้ำกรดก็มีการกัดก่อนอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นน้ำที่กัดแล้วก็กัดแรงเหมือนกันนะครับเหล็กอะไรก็เอาไม่อยู่นะก็คือทำให้การกัดเหล็กได้เหมือนกันนะครับก็เลยได้ทำการเปลี่ยนเนี่ยครับดูนะครับแบตก็มีการเริ่มบวมแล้วนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับก็เป็นแบตพูม่าเองที่เราเลือกมานะครับเพราะว่าเป็นแบตที่ได้มาตรฐานก็มาตรฐานต้นๆเลยครับก็แบตพูม่าตรงรุ่นตรงสเปคของ Voxy เลยนะครับก็ Toyota อย่างเช่นเอาผาดก็มีตรงรุ่นของไอ้ผาดเราก็ใส่ตรงรุ่นครับก็คือว่าไฮบริดก็จะใส่แบบนึงนะไฮบริดก็จะคนละแบบไม่เหมือนกันนะครับตัวธรรมดากับตัวไฮบริดก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันอย่างเช่นเอลผาดหรือว่าเอลพาด30ไฮบริดหรือว่าเอลพาด20ไฮบริดอย่างเงี้ยก็ตัวธรรมดา30ก็อย่างงี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับแบตก็จะมีคนรุ่นเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นแบตพูม่านะครับที่เราให้ดูนะก็คือว่าเป็นที่ดีนะครับนี่ก็จะเป็นไมค์นะครับไมค์ก็อยู่ประมาณ 50,000 โลนะครับเนี่ยมา 50,000 โลครับก็ได้ระยะพอดีถึงเวลากำหนดการเปลี่ยนแบตเราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับนี่ก็จะเป็น Voxy นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาไปดู Voxy ได้ทำการใส่แบต Puma นะครับคือแบตตรงรุ่นนะครับที่เราได้เลือกมาก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าแบตไหนเป็นยังไงบ้างก็ผมก็ได้เอามาให้ดูประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นแบตที่ใส่เข้าไปแล้วนะผมก็ได้ทำการใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนใส่ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวผมจะพามาดูตั้งแต่ขั้นตอนการถอดแล้วก็ใส่ให้เห็นกันเลยจะได้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาดูยี่ห้อแบตที่เราใช้กันที่ทำงานของที่เราของพวกเรานะหรือว่าที่อู่นี่เองนะก็ได้ใช้ยี่ห้อตัวนี้นะเป็น Puma ตรงรุ่นตรงสเปคของ Voxy เลยนะ Toyota Voxy เลยนะครับก็ได้มาตรฐานมานานสุดๆแล้วครับได้มาตรฐานก็ต้นๆเหมือนกันครับของแบต Puma นะครับก็จะเป็น Voxy นะครับก็ประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามพวกผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม